ขออำนวยพรหรือขึ้นแบบมาตรฐานของเสถียรธรรมสถานว่าธรรมะสวัสดีกับท่านสาธุชนทั้งหลายธรรมะสวัสดีก็เป็นสุนทรบาลีของคุณแม่สรรสนีเสถียรสุดวันนี้ขอพูดจากที่วัดไทยพุทธคยาถึงเสถียรธรรมสถานเพราะที่เสถียรธรรมสถานกับวัดไทยพุทธคยาในสมัยคุณแม่ชีสรรสนีเสถียรสุดยังมีชีวิตอยู่ในความเป็นมหาอุบาสิกาก็เดินทางมาพุทธภูมิแล้วก็มาไหว้พระสวดมนต์ตามปกติและมีศรัทธาอย่างยิ่งจนกระทั่งมีการนำกุลธิดามาบวชแม่ชีน้อยจะเรียกว่าเป็นต้นแบบของการบวชแม่ชีน้อยที่นี่แล้วก็ขยายผลเข้าไปสู่เสถียรธรรมสถานความเจริญของเสถียรธรรมสถานเนี่ยก็มีมาโดยลำดับในการช่วยสงเคราะห์ดูแลพุทธบริษัทสตรีบุรุษให้เข้าถึงธรรมะด้วยวิถีแห่งการสอนที่เป็นแบบฉบับและในวันหนึ่งเสถียรธรรมสถานเนี่ยก็ตั้งสถานที่ไว้สอนไว้ปฏิบัติจากคนเดินทางมาทั่วโลกก็ดูเหมือนว่าจะไม่เพียงพอแม่ชีสรรสนีเสถียรสุดก็มองเห็นว่าคนขยายพื้นที่จึงได้ไปมองและจับหลักที่ภูเขาโพธิสัตว์จังหวัดเพชรบุรีว่าที่แห่งนี้แหละจะเป็นเนอร์เซอรี่เป็นเรือนเพาะชำจิตวิญญาณของสังคมในยุคใหม่ที่เรียกว่าเป็นชุมชนของเสถียรธรรมสถานและก็ได้สร้างสิ่งที่เป็นศูนย์รวมศรัทธาก็คือตารามหาสถูปซึ่งก็มีสัญลักษณ์ของท่านแม่ตาราเป็นที่รวมใจถ้าพูดชัดๆก็คือของส่วนมหายานแต่คุณแม่เนี่ยพยายามจะให้เถรวาทเนี่ยซึ่งแข็งแรงอยู่แล้วแข็งแรงอยู่แล้วในเสถียรธรรมสถานมีการปฏิบัติโดยระบบของเถรวาทแข็งแรงอยู่แล้วเราก็ให้เชื่อมต่อโดยศาสนามีท่านผู้เป็นคุรุก็คือตาราเป็นศูนย์รวมใจระหว่างเถรวาทกับมหายานหรือจะกล่าวตามท่านดาลามะซึ่งมีการประชุมกันอยู่พุทธคยาท่านจะเชื่อมต่อระหว่างศูนย์ภาษาของภาษาบาลีกับภาษาสันสกฤตก็เนียนเข้าไปอีกลึกเข้าไปอีกหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยจะเป็นการเลี้ยงพระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบันยุคใหม่เนี่ยได้ทั้งส่วนของภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตหรือมหายานกับเถรวาทรวมแล้วก็คือพุทธศาสนาในยุคที่โลกกำลังมีการปรับเปลี่ยนแสวงหาสันติภาพหรือแสวงหาของขวัญให้กับสังคมที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขโลกทั้งโลกก็มองเห็นสันติภาพเป็นแหล่งที่จะกำเนิดสันติสุขหุบเขาโพธิสัตว์ที่เสถียรธรรมสถานได้ประสานให้เกิดขึ้นเป็นเรือนเพาะชำทางจิตวิญญาณอานิสงส์ที่จะได้รับก็คือส่วนที่พวกเราทั้งหลายจะได้หลักธรรมอันที่ประสานผสมให้กลมกลืนกับยุคสมัยแล้วก็จะเข้าใจในวิถีชีวิตของตนเองจากการนำหลักธรรมมาปฏิบัติและจะได้ร่วมกันสร้างเยาวชนคนยุคใหม่ที่กำลังแสวงหาทางไปแสวงหาทางออกและเป็นการที่ช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่มารดาบิดาที่จะได้บ่มอบรมให้ทายาทด้วยการสืบทอดศาสนทายาทและเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศให้กับสถาบันโดยใช้ศาสนาเป็นหลักของการยังประโยชน์และความสุขให้เกิดขึ้นโดยมีเสถียรธรรมสถานเป็นผู้ประสานงานขอเชิญทุกท่านร่วมระดมบุญมหากุศลเพื่อสร้างตารามหาสถูปทางบัญชีธนาคารกสิกรไทยเลขที่796-2-02843-2หรือ www.sds.or.th